สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมห้องไปทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเป็นการเรียนวิชาอะไรคะคณิตศาสตร์นักเรียนเป็นยังไงคะเริ่มเรียนในปีการศึกษา2550เท่าไหร่คะ57ในภาคเรียนที่1นะคะนักเรียนมีความพร้อมแล้วนะนักเรียนดูนะคะวิชานี้ชื่อว่าวิชาคณิตศาสตร์ในนักเรียนลองบอกครูสิคะรหัสวิชานี้นักเรียนคิดว่ารหัสวิชานี้จะเป็นรหัสอะไรคะ01101หรือ02คะ01นักเรียนสามารถบอกครูได้ก็คือค.21101ก็คือคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะเลข2คืออะไรคะเลข2คืออะไรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใช่ไหมคะแล้วเลขตัวต่อไปล่ะคะเลข1คืออะไรคือปีที่นักเรียนเรียนก็คือมอะไรคะเนี่ยม .1 ใช่ไหมคะเลข1ตัวต่อไปก็คืออะไรวิชาอะไรคะไอ้เป็นอะไรประเภทของรายวิชา01ก็คือลำดับของรายวิชานั้นๆครูชื่ออะไรคะครูชื่อครูชนกคามิตรนะคะนักเรียนจะต้องเขียนชื่อครูหน้าปกสมุดถูกไหมคะเขียนให้ถูกต้องนะคะอะครูชื่อกมลชนกคำทิพย์นะคะอ้าวนักเรียนดูต่อเราจะเรียนกันในวันอ้าวทราบยังคะเราจะเจอกันในวันอะไรบ้างคะใน1สัปดาห์เนี่ยวันอังคารชั่วโมงที่1นะคะก็คือ 8.30 ถึง 9.30 ใช่ไหมคะเจอวันอะไรอีกคะนักเรียนให้ความสนใจกับคณิตศาสตร์หรือยังเจอกันวันอะไรอีกวันต่อไปวันอะไรคะวันพุธเก่งมากค่ะวันพุธเราจะเจอกันในชั่วโมงที่1นะคะเวลาเดิมถูกไหมวันอะไรต่อคะ1สัปดาห์เราเจอกันกี่วัน3ถูกไหมคะ3ชั่วโมงเจอกันในวันศุกร์ก็คือวันที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ก็คือชั่วโมงที่2ใช่ไหมคะต่อนะหลังจากนั้นนักเรียนทราบไหมว่านักเรียนใช้หนังสือเรียนได้กันครบทุกคนยังคะได้ยังเอาไหนใครได้นักเรียนชูหนังสือสิคะหนังสือเรียนของนักเรียนก็คือคณิตศาสตร์พื้นฐานถูกไหมคะใช่ไหมคณิตศาสตร์พื้นฐานเล่มที่1ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ใช่ไหมคะเพราะเราเรียนอยู่ม .1 นะคะหน้าตาหนังสือเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมเหมือนกับครูไหมคะเหมือนนะอ้าวต่อไปสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2557นักเรียนเรียนอะไรเป็นบทแรกในตอบครูสิคะเรื่องก็คือสมบัติของจำนวนนับเรื่องที่2ก็คือระบบจำนวนเต็มนะคะเรื่องที่3คืออะไรคะก็คือเลขยกกำลังเรื่องที่4ล่ะคะนักเรียนบางคนสามารถเปิดให้ครูได้เพราะเปิดจากตรงไหนคะสารบัญถูกไหมคะเรื่องที่4ก็คือพื้นฐานทางเรขาคณิตนะคะนักเรียนมาดูต่อมาตรฐานและการเรียนรู้นะคะถ้าครูพูดถึงว่ามาตรฐานและการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะคะมาตรฐานการเรียนรู้เนี่ยเป็นเกณฑ์คุณภาพสำคัญที่ต้องการอะไรระเป็นตัวบ่งชี้ระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนว่าเขาต้องการให้นักเรียนอยู่ในระดับไหนนะคะมาตรฐานการเรียนรู้เนี่ยจะบอกถึงสิ่งที่คาดหวังและจุดหมายนะคะไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนทุกคนรู้และปฏิบัติได้นะคะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างครูจะไม่บอกนะคะว่ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเนี่ยในระดับม.1ภาคเรียนที่1ปีการศึกษานี้จะต
รงเขาคาดหวังกับนักเรียนว่าอย่างไรแต่นักเรียนจะต้องเป็นคนค้นคว้าให้กับครูนะคะนักเรียนมาดูนักเรียนคะนักเรียนได้รับสมุดครบทุกคนถูกไหมคะหน้าแรกของนักเรียนเนี่ยนะคะหน้าแรกของนักเรียนนักเรียนเขียนเลยมาตรฐานการเรียนรู้นะคะแล้วก็ตัวชี้วัดนะคะนักเรียนเขียนไว้นักเรียนเว้นไว้2หน้านะคะเว้นไว้2หน้านะคะทราบนะอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูแหล่งที่นักเรียนจะไปหาเพื่อต้องการให้ตัวเองทราบว่าเราจะได้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาได้อย่างไรนะคะอ่ะเริ่มนะตรงนี้เป็นคู่มือครูนะคะนักเรียนทุกห้องนะคะจะมีอยู่ที่ห้องของนักเรียนนะคะตรงนี้เป็นคู่มือคู่มือครูนักเรียนดูด้วยนะคะห้องของนักเรียนอาจจะมีหลายเล่มนักเรียนดูปีการศึกษาอะไรคะเนี่ย1/2557นี่คือภาคเรียนที่อะไรคะภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2557นะคะนักเรียนจะต้องเปิดไปครูต้องการให้นักเรียนเขียนมาตรฐานการเรียนรู้แล้วก็ตัวชี้วัดของวิชาอะไรคะของวิชาอะไรคะเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะแสดงว่าเราก็ต้องรู้ตัวชี้วัดรู้มาตรฐานการเรียนรู้แล้วก็ตัวชี้วัดของวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนเปิดไปวิชาหาวิชาเลยเมื่อนักเรียนหาแล้วนักเรียนก็จะได้ทราบมาตรฐานการเรียนรู้นะคะอันนี้เป็นแหล่งการหาค้นคว้าที่1นะหลังจากนั้นนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นะคะนะมีการหาได้หลายแห่งนะคะใช้เกิดประโยชน์นักเรียนพิมพ์เลยคู่มือออกอากาศโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนพิมพ์นักเรียนก็จะเจอเขาบอกว่าดาวน์โหลดคู่มืออ่ะตรงนี้เข้าใจไหมคะทุกคนสามารถเปิดคอมพิวเตอร์เป็นใช้อินเทอร์เน็ตเป็นถูกไหมคะได้ไหมถ้าหรือใช้เฉพาะเวลาที่นึกอยากจะเล่นเกมเท่านั้นได้ไหมคะไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเราจะต้องเป็นนักค้นคว้านะคะอ่ะต่อเลยนะหลังจากนั้นนักเรียนดาวน์โหลดเลยค่ะดาวน์โหลดคู่มือดาวน์โหลดไปนักเรียนจะเจอตัวนี้นะคะเมื่อนักเรียนคลิกลงไปนักเรียนจะเจอตรงนี้นักเรียนกดเลยเห็นไหมคะตรงนี้ข้อที่5เห็นไหมคู่มือครูภาคเรียนที่1ปีการศึกษาอะไรคะ2557นะคะนักเรียนคลิกไปสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องเลือกก็คืออะไรคะอยู่อะไรประถมอยู่อะไรคะมัธยมถูกไหมคะมัธยมนักเรียนคลิกไปเลยนะคะมัธชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็เลือกอะไรคะเลือกอะไรเอาวิทย์ไหมคะเลือกวิทย์เลยไหมคะเพราะอะไรครูให้นักเรียนเขียนแค่มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาคณิตศาสตร์นะคะนะทราบนะคะหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนคลิกลงไปนะคะนักเรียนก็จะพบเอกสารหรือข้อความที่ครูต้องการให้นักเรียนเขียนลงไปนะคะมาตรฐานการเรียนรู้และก็ตัวชี้วัดนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ไหมคะนี่คือมอบหมายงานแล้วนะเริ่มแล้วนะคะได้นะถ้าครูให้นักเรียนส่งสมุดนักเรียนจะต้องมีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะคะนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาคาดหวังแล้วก็ให้นักเรียนปฏิบัติได้นะคะอ้าวหลังจากนั้นเรามาดูเกณฑ์การวัดผลประเมินผลนะคะตรงนี้นักเรียนไม่ต้องจดเลยนะคะเกณฑ์การวัดผลประเมินผลอ้าวนักเรียนดูตอนนี้นักเรียนได้เท่ากันครูถามว่าคะแนนรวมตอนนี้นักเรียนได้เท่ากันคือคะแนนเท่าไหร่คะ
ท่ากันตอนนี้คือ50เหรอคะ100คะแนนถูกไหมคะใช่ไหมนักเรียนมาดูนะคะว่าถ้า100คะแนนนักเรียนจะต้องดำเนินการอะไรเริ่มต้นก็คือคะแนนระหว่างเรียนกี่คะแนนคะ50คะแนนนะคะคะแนนสอบกลางภาคกี่คะแนนคะ20คะแนนคะแนนสอบปลายภาคกี่คะแนนคะ30แล้วถ้าครูบอกว่าระหว่างภาคต่อกลางภาคต่อปลายภาคนักเรียนจะบอกครูว่าอะไรคะบอกครูว่าอะไรในเมื่อครูบอกว่าคะแนนระหว่างเรียน50คะแนนคะแนนสอบกลางภาค20คะแนนคะแนนสอบปลายภาค30คะแนนแล้วครูบอกว่าระหว่างภาคต่อกลางภาคต่อปลายภาคคืออะไรคะ50ต่อ20ต่ออะไรคะรวมคือ100นะคะตรงนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจนะอ้าวหลังจากนั้นนักเรียนมาดูระดับผลการเรียนตอนนี้ถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนได้100เท่ากันหมดเกรดอยู่ที่เกรดอะไรคะทุกคนได้เกรด4ไปครบทุกคนเลยใช่ไหมคะอยู่ที่ว่านักเรียนจะทำได้คะแนนอยู่ในช่วง